ค่าพื้นฐานการ์ดที่ควรจะมีแล้วก็เป็นการ์ดพรีเมียม5ใบที่ควรจะใช้สำหรับสาย PVE แล้วก็จะเป็นเหมือนว่าถ้าเกิดยังไม่มีการ์ดใบนี้หาใบไหนมาแทนนู่นนั่นก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยการ์ดพรีเมียมนะครับหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น2สายก็คือสายเลือดกับสายโจมตีแต่ว่าเราพักเรื่องไว้ก่อนเรามาพูดถึงสแต็กการ์ดที่ควรจะมีก่อนแล้วกูจะพูดเรื่องการ์ดพรีเมียมสายโจมตีสายเลือดมาทำไมวะเออวะก็ช่างแม่งนะครับทุกคนหลักๆเนี่ยค่าที่ควรจะดันให้ได้มากที่สุดก็คือค่าโจมตีใช่ไหมอย่างของผมเป็นโจมตี98ต้องยอมรับว่าผมไปทะลึ่งรีการ์เดียนใบนี้ก็เลยจากระดับ5เนี่ยเหลือระดับ4แล้วก็โจมตีพลังงานหายไปก็อย่าหาทำถ้าเกิดมีการ์ดไม่เยอะโอเคสแต็กที่ควรจะมีเนี่ยก็คือหลักๆโจมตีให้ได้มากที่สุดโจมตีกายภาพโจมตีพลังงานโจมตีทั้งหมด3ขั้นนี้ไม่ส่วนป้องกันเนี่ยควรจะมีอย่างน้อย 30% ถึง 35% จะดีมากของผมเองเนี่ยถือว่าน้อยกว่าเกณฑ์ไปนิดนึงแต่ว่าถือว่ายังไม่แย่มากลดคูดาวน์เนี่ยลดคูดาวน์ควรจะมีประมาณ 28-32% ประมาณนี้ระวังประมาณนี้คือถ้าเกิดมันเกินไปถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้เราอาจจะไปหาค่าอย่างอื่นมาแทนได้เนาะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า28เนี่ยมันจะตันยากนิดนึงแหละของผม33บางตัวยังไม่ตันแบบ49-48ก็ยังมีอยู่ก็สำหรับสาย PVE นะครับมือใหม่ทุกคนที่พยายามหาการ์ดพรีเมียมมาใช้เนี่ยควรจะเป็นการ์ดพรีเมียมที่มีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนเป็นออปชันสีส้มที่มันล็อกอยู่ข้างบนออปชันสีส้มเนี่ยก็คือเป็นออปชันล็อกถาวรเนาะคือถ้าเกิดเรารีเนี่ยสมมุติเรารีคอมไบการ์ดตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรบ้างมันจะเปลี่ยนเลขก็คือเลขก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นู่นนั่นจะมี11 10แล้วก็ไป 9.5 9 8.5 8แล้วก็7ใช่มั้ยมันจะเปลี่ยนแค่เลขตรงนั้นแล้วก็ออปชันข้างล่างจะเป็นออปชันสุ่มที่เป็นเลือกเครื่องหมายคำถามมันก็จะสุ่มออปชันพวกนี้ให้เรามีโอกาสที่จะได้ออปชันพวกนี้อย่างอันแรกเนี่ยผมได้ physical attack energy attack แล้วก็ป้องกันทั้งหมดมาอีตรง physical attack เนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้เลือดมีโอกาสที่จะได้ crit damage อย่างเงี้ยก็ย้ำอีกทีนะครับการ์ดพรีเมียมที่ควรหามาใส่เนี่ยควรจะเป็นการ์ดพรีเมียมที่มีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดหาโจมตีกายภาพพลังงานได้ข้างล่างหรือว่ามีทั้งโจมตีกายภาพพลังงานโจมตีทั้งหมดอยู่ในใบเดียวกันอย่างเช่น Black Panther เป็นต้นหรือว่าGuardian of the Galaxy ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมบอกแล้วว่าผมไปรีพาดคือเห็นไหมมันจะมีสามารถหากายภาพพลังงานข้างล่างคู่ได้คือเดี๋ยวผมจะขึ้นการ์ดที่สามารถหากายภาพพลังงานข้างล่างคู่ได้บวกกับที่มันมีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนมาให้อ่ะก็จะเป็นการ์ดเซตนี้นะครับแคปไว้นะแคปไว้นะเดี๋ยวผมจะไปต่อแล้วนะอ่ะโอเคส่วน Luna Snow เนี่ยให้เป็นข้อยกเว้นเพราะว่า Luna Snow เนี่ยมันมีโจมตีพลังงานแล้วก็โจมตีทั้งหมดมาให้อยู่ข้างบนแล้วก็สามารถหาโจมตีกายภาพได้หรือเป็นออฟเขียวซึ่งออฟเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มโจมตีพลังงาน 20% เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นมันจะเป็นเหมือน activation skill อะไรเงี้ยก็เป็นสกิลที่สามารถแบบเหมือนติดขึ้นมาได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนลูน่ากับเอ้ยขอโทษส่วน Crescent กับ White Fox เนี่ยมันดีไหม White Fox เนี่ยดีครับเพราะว่าเหมือนลูน่าเลยมันจะมีออฟแต่แค่เป็นออฟกายภาพแทนแต่ว่าจะไม่สามารถหากายภาพพลังงานได้ข้างล่างจะหาสามารถหาได้แค่พลังงานหรือกายภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าสมมุติว่าเราได้ออฟเขียวของไวฟ็อกเนี่ยที่เป็นกายภาพใช่ไหมถ้าเกิดเราได้โจมตีพลังงานตรงนี้มาเนี่ยมันก็ดีมากมันก็เหมือนมันบาลานซ์กันหรือว่าเป็นกายภาพก็ได้แล้วแต่ส่วนเควสเซนต์เนี่ยสามารถหาได้อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นกายภาพหรือพลังงานแต่ว่าเควสเซนต์เนี่ยจะเป็นมีเลือดมาให้สำหรับคนที่ออกไปแนวดันพีพีด้วยพีอีด้วยก็ใช้เควสเซนต์ได้ส่วน Spider-Man Cable Black Panther เนี่ยก็จะคล้ายๆกัน Cable กับ Black Panther เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือมันจะมีเป็นคูลดาวน์โจมตีแล้วก็อีกอันนึงเป็นครีดาเมจแต่ของ Cable เนี่ยจะเป็นไม่ส่วนป้องกันใช่ไหมข้างล่างก็หากายภาพพลังงานได้เหมือนกันประมาณนี้ส่วน Spider-Man เนี่ยจะต่างออกไปนิดนึงเพราะว่า Spider-Man เนี่ยจะเป็นโจมตีทั้งหมดไม่ส่วนป้องกันแล้วก็ตีเร็วซึ่งตีเร็วเนี่ยสำคัญนะแต่ว่าสามารถไปดันจากออปชันยูหรือว่าการ์ดได้ไม่ต้องมาใส่อูลูหรือออดินเบซินเนี่ยเพราะฉะนั้นตีเร็วถ้าเกิดใครจะดันเนี่ยผมแนะนำให้ดันจากการ์ดส่วนการ์เดียนเนี่ยก็จะเป็นการ์ด PVE ที่มีเลือดให้ไป PVP ได้ด้วยแล้วก็หาโจมตีกายภาพพลังงานได้ข้างล่างเหมือนเดิมก็จะมีประมาณนี้ส่วนการ์ดอีกอันนึงแถมให้เป็นการ์ด New Avenger
กูไม่รู้เรียกถูกไหมออนนิวออนดีเฟนต์อะไรเงี้ยคือมันจะมีตรงตีกายภาพพลังงานตรงตีทั้งหมดอยู่ข้างบนแล้วคือเราแค่หาระดับ7มาก็ได้หรือว่าใครอยากเน้นแบบเน้นเลือดเน้นออปชั่นข้างล่างเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใบนี้เหมือนมี3อย่างมาให้แล้วข้างล่างจะหาอะไรที่เราขาดก็ได้แต่แนะนำให้เป็นระดับ7นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการพรีเมียมสำหรับสาย PE ที่แบบผมมองว่าน่าใช้อ่ะแล้วมาดูการ์ดที่ผมมองว่าไม่น่าใช้กันบ้างก็จะมา3ใบนี้อ่ะ3ใบนี้ก็คือเป็นทอโลกิแล้วก็ทออีกอันนึงเอ้ยโลกิแบ็คแพนเทอร์ขอโทษก็ที่มันไม่น่าใช้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักๆเลยคือ1ไม่มีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนแค่นั้นเองถามว่ามันแย่ไหมไม่แย่แต่ว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดคือทอกับแบ็คแพนเทอร์เนี่ยอาจจะไม่แย่มากเพราะมีโจมตีพลังงานแล้วก็มีออปชันที่ดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีทั้งไม่สดป้องกันลดคูลดาวน์แต่ที่มันแย่จริงๆเลยเนี่ยคือ EE ใบเนี้ยคือมันไม่มีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนเลยเห็นปะคือมันสามารถหาโจมตีพลังงานแล้วก็โจมตีทั้งหมดทั้งได้ข้างล่างแต่มันก็ออปชันบนมันไม่ได้ดีงามอะไรมากเพราะฉะนั้นผมให้โลกิใบเนี้ยเป็นใบที่แบบแย่ที่สุดอ่ะเออก็นะโอเคพูดถึงการพรีเมียมที่ควรจะมีควรจะหามาใช้แล้วสำหรับสาย PVE แล้วก็การ์ดพรีเมียมที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ก็3ใบนั้นเนาะโลกิแล้วก็แบ็คแพนเทอร์แล้วพูดถึงในกรณีที่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้มีการ์ดพรีเมียมที่ผมแนะนำมา5ใบเราสามารถหาใบไหนมาแทนได้เราแบบมีคนเยอะมากที่แบบไปเอาแบ็คกุยโดมาใส่อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสาย PE จริงๆเนี่ยเราควรจะตีบวกหาดาวฟ้าใช่ไหมสมมุติว่าเรามีอ่ะสมมุตินะลบการ์ดของผมไปสมมุติเรามีการ์ดแบ็คแพนเทอร์การ์เดียนสไปเดอร์แมนและอีก2ใบเนี่ยไม่สมมุติว่าไม่มียังไม่มีลูน่ากับเคเบิลลบออกไปเป็นแบงค์แบบไม่มีอะไรนะสมมุตินะไม่มีอะไรนะกากบาทจริงเราจะหาการ์ดไปไหนมาใส่ย้อนกลับไปคอนเซ็ปต์เดิมการ์ดพรีเมียมสำหรับสาย PVE หรือว่าการ์ดธรรมดาก็ตามเนี่ยควรจะมีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนแล้วการ์ดไปไหนบ้างล่ะที่มันมีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละใบเลยแคปไว้นะโอเคใบแรกนะครับก็จะเป็นใบของเกวนพูเนี่ยจะมีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนแล้วก็มีเลือดเพราะฉะนั้นเอามาใส่แทนได้แล้วก็หาออปชันได้ข้างล่างอีกใบหนึ่งนะครับก็จะเป็นบิชช็อปเราไปทั้งหมดหลบหลีกหาออปชันเสริมได้ข้างล่างแล้วก็ชิลโจมตีทั้งหมดคลีดาเมจหาออปชันเสริมได้ข้างล่างแล้วก็อันหนึ่งผมมันไม่แน่ใจว่าเมดูซ่าปะเมดูซ่าแต่ว่าใบนี้เนี่ยมันจะหาได้จากการสุ่มที่ต้องใช้เพชรเท่านั้นก็จะไม่ใช่สำหรับมือใหม่เลยซะทีเดียวแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เคยสุ่มมาแล้วได้มาเนี่ยเอามาใช้แทนได้นะแล้วก็อีกใบนึงจะเป็นโลกิใบนี้คือมันดีเลยทีเดียวเพราะมันมีทั้งคูลดาวน์แล้วก็ตัวมีทั้งหมดก็หาออปชันเสริมได้ข้างล่างใบสุดท้ายก็จะเป็นทอโดยทั้งหมดป้องกันกายภาพซึ่งก็ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วก็หาโจมตีกายภาพพลังงานได้ข้างล่างออปชันเสริมเลยผมนะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันมือใหม่ที่ก็ทำการ์ดกำลังทำการ์ดอยู่เนาะคนนี้เลยสังเกตได้ว่าเขามีการ์ดที่เป็นการ์ดดีเนี่ย2ใบก็คือการ์ดไวฟ็อกแล้วก็แบ็คแพนเทอร์แต่ว่าแบ็ควิโดว์เนี่ยเข้ามาใส่ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันมีลดคูลดาวน์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโจมตีทั้งหมดนิดหน่อยเห็นไหมไม่งั้นลดคูลดาวน์ถึงลดคูลดาวน์เขาจะเยอะมาแล้วก็ตามแต่ว่าก็ใส่ได้แล้วเขาใส่การ์ดอีก2ใบเนี่ยเขาใส่เป็นอะไรเขาใส่เป็นบิชช็อปกับโลกิซึ่งมันก็มีโจมตีทั้งหมดอยู่ข้างบนทำให้โจมตีของเขาเนี่ยเกินมาถึง 53% แต่ว่าก็โชคดีหน่อยเพราะว่าเขาได้โจมตีทั้งหมดมาจากออปชั่นแบ็คแพนเทอร์นี้ใช่ป่ะเห็นป่ะคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ออปชั่นโจมตีทั้งหมดสมมติว่าเขาไม่ได้ออปชั่นโจมตีทั้งหมดจากการปลูกพลังการ์ดเนี่ยการ์ดเซตนี้เพียวๆเลยเนี่ยเขาจะได้โจมตีอย่างน้อยประมาณ 45% ซึ่งมันเยอะมากสมมติว่าเอาแบ็ควีโดออกเนี่ยแล้วใส่เป็นการ์ดเกวนพูลหรือว่าทอเนี่ยเขาจะได้โจมตีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 50% อยู่โดยประมาณเพราะฉะนั้นสำคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดันโจมตีอย่างเดียวโดยไม่ดันแบบออปชันสำคัญที่ผมบอกก็คือหลักคือไม่สนป้องกันตีง่ายๆคือมึงไม่ต้องไปนับ32 28% หรอกจำง่ายๆคือแบบ30%ก็ได้จำเป็น 30% ก็ได้ไม่สนป้องกัน 30% แล้วก็โลคูดา 30% จำไว้นะการ์ดพรีเมียมเดี๋ยวผมขึ้นทีลิทให้ทีนี้จะเป็นการ์ดพรีเมียมที่น่าใส่สำหรับสาย PVE นี่คือน่าใส่หมดเลยนะแล้วก็การ์ดธรรมดาที่เป็นใบธรรมดาที่มีตรงตีทั้งหมดขึ้นให้อีกทีนึง
่ะโอเคนะแค่นี้นะเข้าใจนะเข้าใจแล้วคอมเมนต์บอกด้วยว่าเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแก้การ์ดผมครับอะไรก็ได้อะไรพวกเนี้ยก็บ๊ายบาย